ป้องกันนะคะให้ฟอสฟอรัสในเลือดเนี่ยมันไม่เกินค่ามาตรฐานนะคะก็คือไม่เกิน 5.5 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเนี่ยอ่ะก็คือ1คือการคุมอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงนะคะคือคุมให้มันอยู่ในระดับที่แนะนำระดับที่แนะนำก็คือไม่เกิน800ถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะอันนี้คือจริงๆเนี่ยถ้าเป็นฟอสฟอรัสหรือเป็นแร่ธาตุที่ไม่ใช่โซเดียมอะค่ะเราไม่ได้เขาเรียกอะไรนะเราไม่ได้เข้มงวดถึงขนาดต้องมานั่งนับปริมาณกันนะคะคือถ้าเป็นโซเดียมเนี่ยเรานับปริมาณได้เพราะว่ามันปนอยู่ในเครื่องปรุงนะคะซึ่งเครื่องปรุงเราก็นับได้ง่ายหน่อยนะคะอันหนึ่งช้อนมีถ้าเป็นเกลืออันหนึ่งช้อนก็คือเกลือเท่ากับพอดี1วันแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเป็นฟอสฟอรัสในอาหารเนี่ยมันจะปนอยู่กับอาหารหลายชนิดนะคะแล้วก็แต่ละชนิดเนี่ยก็ไม่เท่ากันนะคะมันไม่ได้ตายตัวเท่ากับการเติมเครื่องปรุงนะคะเพราะฉะนั้นคือเราแค่ทราบว่าอ่ะปริมาณที่แนะนำไม่เกิน800ถึง 1,000 มิลลิกรัมนะคะเราแล้วเราค่อยไปเลือกอาหารเอาว่าอะไรที่มันไม่สูงบ้างนะคะอย่างเงี้ยจะง่ายกว่านะคะอ่ะการป้องกันถัดมานะคะนอกเหนือจากการคุมอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงนะคะคือการรับประทานยาจับฟอสฟอรัสในอาหารซึ่งก้อยได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าตัวยาเนี่ยที่จะมาจับฟอสฟอรัสในอาหารเนี่ยมันมีเมื่อกี้ที่เราแจ้งไปว่ามันมีเรื่องของแคลเซียมใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็ยังมียาลดกรดเนาะยาลดกรดก็คืออลูมิเนียมที่ก้อยบอกนะคะซึ่งแคลเซียมเนี่ยที่คุณหมอมักจะนิยมให้นะคะก็จะมี2ตัวนะคะเป็นแคลเซียมเม็ดเลยนะคะแต่ว่าแคลเซียมเม็ดเนี่ยมี2แบบแบบแรกคือแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะกับแบบที่2คือแคลเซียมอะซิเตตนะคะส่วนอีกตัวนึงที่นอกจากแคลเซียมเม็ดก็คืออลูมิเนียมที่แจ้งไปนะคะซึ่งแคลเซียมคาร์บอเนตกับแคลเซียมอะซิเตตเนี่ยมันต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณหมอจะให้ใช้ตัวไหนนะคะโดยแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะข้อดีของเขาก็คือราคาถูกนะคะราคาถูกนะคะแล้วก็จับกับแคลจับกับตัวฟอสฟอรัสได้ก็ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าอาจจะมีปัญหาก็คือทานแล้วอาจจะมีท้องอืดได้นะคะอันนี้คือแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะส่วนอันที่2คือแคลเซียมอะซิเตตแคลเซียมอะซิเตตเนี่ยจับกับฟอสฟอรัสได้ดีน้อยกว่าคาร์บอเนตดีน้อยกว่าคาร์บอเนตแต่ไม่มีเรื่องของท้องอืดนะคะอันนี้คือข้อดีของเขาแต่ข้อเสียของเขาคือราคาสูงนะคะราคาสูงเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนนะคะคนไข้แต่ละคนที่ไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะจ่ายเป็นตัวไหนให้นะคะส่วนตัวถัดมาคืออลูมิเนียมที่บอกไปนะคะอลูมิเนียมเนี่ยเราจะมีใน2กลุ่มนะคะอลูมิเนียมเนี่ยเราจะให้เป็นส่วนของแร่คืออลูมิเนียมเนี่ยมันคือสารโลหะหนักเนาะเป็นโลหะหนักชนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะใช้อลูมิเนียมก็ต้องระวังนะคะการที่อยู่ดีๆนะคะเราไปใช้อลูมิเนียมโดยตรงเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขนะคะอย่างเช่นว่าคนที่มีฟอสฟอรัสสูงมากนะคะแล้วก็ทำยังไงก็ไม่ลงนะคะกินแคลเซียมแล้วก็ไม่ลงนะคะอาจจะต้องมีการสั่งให้อลูมิเนียมที่เป็นเนี่ยโลหะหนักเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเป็นในรูปของยานะคะก็คือให้กินในระยะสั้นๆนะคะเพื่อไปจับฟอสฟอรัสในเลือดให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็ดึงให้มันลงมานะคะอาจจะระยะเวลาการทานก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ 1-2 สัปดาห์นะคะคือไม่นานไปกว่านี้นะคะเพราะว่ามันอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นโลหะหนักนะคะอาจจะทำให้มีผลกับเรื่องของสมองได้นะคะเพราะว่ามันกระทบเรื่องของระบบประสาทนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่ากินในช่วง 1-2 สัปดาห์แล้วดีขึ้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยระยะยาวนะคะคุณหมอก็จะเปลี่ยนให้ไปกินพวกยาลดกรดหรืออะไรพวกนี้แทนนะคะเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมแบบ
คนไข้บางคนได้ทานยาลดกรดนะคะก็คือเนี่ยเพราะว่าใช้อลูมิเนียมตลอดไม่ได้นะคะก็ต้องใช้เป็นพวกยาลดกรดแทนนะคะก็ช่วยในการจับฟอสฟอรัสเหมือนกันนะคะให้อาจจะให้ผลไม่ดีเท่าแต่ว่าเป็นระยะยาวกว่านะคะถ้าใช้อลูมิเนียมก็คือใช้ระยะสั้นๆนะคะแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณหมอด้วยนะคะอ่ะวิธีถัดมานะคะในการป้องกันอันนี้อาจจะไม่ได้เรียกว่าป้องกันนะคะเพราะว่ามันคือการแก้ไขแล้วแหละเพราะว่าเป็นการฟอกเลือดเพิ่มความถี่ในการฟอกเลือดให้มันเพียงพอนะคะโดยปกติเนี่ยถ้าคนไข้ต้องฟอกไตแล้วนะคะก็มันก็จะอยู่ที่สัปดาห์หนึ่ง2ถึง3ครั้งใช่ไหมคะหรือบางท่านน่าแบบโอ้คุมดีมากทุกอย่างดีมากนะคะก็อาจจะแค่ครั้งเดียวต่อสัปดาห์เนาะแต่อาจจะหายากหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นโดยทั่วๆไปนะคะก็จะอยู่กันที่2ถึง3วันต่อสัปดาห์เนาะในการฟอกไตด้วยเครื่องนะคะแต่ว่าถ้าในคนที่มีเรื่องของฟอสฟอรัสสูงเกินแบบระยะเวลานานทำยังไงก็ไม่ลงนะคะคุณหมออาจจะต้องพิจารณาในการเพิ่มความถี่ในการฟอกนะคะก็คืออย่างน้อยเนี่ย3ครั้งเนี่ยเป็นอย่างน้อยอยู่แล้วนะคะบางคนอาจจะโดน 4-6 ครั้งนะคะต่อสัปดาห์ซึ่งถ้าใครโดน6ครั้งเนี่ยเหมือนต้องไปทุกวันเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาแค่ช่วงนั้นนะคะถ้าสมมุติว่าเขาดีขึ้นฟอสฟอรัสเขาปกตินะคะก็ลดจำนวนความถี่ลงได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่ดูแลในช่วงนั้นด้วยนะคะถัดมาคืออันนี้ก็ถือเป็นการรักษาเหมือนกันเนาะก็คือการผ่าตัดเอาต่อมพาราไทรอยที่เราพูดมาตั้งต้นเนี่ยค่ะที่มันเป็นพิษเนี่ยออกนะคะซึ่งการที่เราผ่าตัดเอาออกแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะหายขาดนะคะตัดออกปุ๊บถ้าคนไข้ยังไม่ตระหนักในการคุมอาหารยังดูแลเรื่องอาหารได้ไม่ดีนะคะฟอสฟอรัสยังเกินอยู่นะคะก็อาจจะกลับมาเป็นซ้ำได้เหมือนเดิมเป็นซ้ำได้เหมือนเดิมก็คือฟอสฟอรัสสูงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ต่อมพวกนี้มันก็จะสร้างฮอร์โมนออกมาเหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะตัดออกไปแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวอันนี้ที่ก้อยไม่ได้แจ้งไปอีกอย่างนึงก็คือพวกแคลเซียมเม็ดต่างๆหรืออลูมิเนียมต่างๆนะคะที่จะกินแล้วไปจับฟอสฟอรัสเนี่ยจะต้องกินกับอาหารคำแรกนะคะหมายความว่าอาหารคำแรกเข้าปากไปปุ๊บกินยาทันทีนะคะเพราะว่าเราจะให้ตัวยาเนี่ยแคลเซียมหรืออลูมิเนียมพวกนี้เข้าไปจับกับฟอสฟอรัสที่อยู่ในอาหารในมือด้วยนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยไปกินหลังอาหารนะคะยาพวกนี้ไปกินหลังอาหารเหมือนกินข้าวเสร็จหมดแล้วนะคะแล้วก็ไปกินยาตามนะคะอันนี้อาจจะกลายเป็นผลเสียมากกว่านะคะเพราะว่าแคลเซียมที่เข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ไปจับฟอสฟอรัสและมันกลายเป็นเราเติมแคลเซียมเข้าไปในร่างกายนะคะก็จะเกิดตะกอนที่บอกไปคือเกิดตะกอนในหลอดเลือดนะคะหลอดเลือดแดงก็จะแข็งนะคะอันนี้เป็นโทษแทนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะคะถ้าสมมุติว่าใครต้องดูแลคนไข้โรคไตนะคะพี่ๆหลายท่านก็อาจจะต้องดูด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าคนไข้มีเรื่องของฟอสเฟตเกินก็อาจจะต้องแนะนำนิดหน่อยนะคะก็เป็นเหมือนกับให้ความรู้เขาอะค่ะเผื่อเขาอาจจะละเลยไปคิดว่าเอ้ยกินกับอาหารคำแรกกับกินหลังอาหารมันก็น่าจะให้ผลเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วไม่เหมือนกันนะคะให้ผลแบบต่างกันลิบลับนะคะเพราะฉะนั้นก็เน้นย้ำตรงนี้ได้นะคะสุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบฟรีๆได้เลยค่ะThank you.